แต่ตอนนี้ก็คืออยากได้มากขึ้นเพราะว่าไม่ได้ตัวแทนบ้านแน่ถูกไหม
อย่างน้อยๆพูดเพื่อทุกคนที่เราเป็นตัวแทนจะมีเพียงแค่3ท่านเท่านั้นรวมถึงวันนี้นะคะเรามีเพื่อนเพื่อนที่ชมจากทาง IG ด้วยขอเสียงปรบมือกับเพื่อนเพื่อนทาง IG นิดนึงค่ะบรรยากาศตรงนี้ยังไงก็ไม่เหมือนกับตอนที่เรามานั่งกันแบบสดๆหรอกเนาะสามารถที่จะแชร์กันได้เลยนะแชร์ลิงก์กันออกไปว่าแบบเฮ้ยบรรยากาศตรงนี้มันสนุกสนานอย่างไรมันมีเรื่องราวยังไงเต็มที่กันได้เลยรวมถึงถ้าสมมติว่าเปิดตัวเรียบร้อยแล้วเธอจำกันได้ใช่ไหมอันนี้เป็นการนัดแนะนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาบอกว่าให้ฉันขึ้นมาถ่วงเวลาฉันจะพูดทุกอย่างเดี๋ยวจะฟีมเพื่อให้มันรู้เรื่องกันจะมีอีกหนึ่งเรื่องคือโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ของเราคือจำกันได้นะคะว่าทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวน้องเดินเข้ามาน้องก็จะปิดตานะอันแรกเลยน้องปิดตาเสร็จปุ๊บน้องจะเปิดตาน้องเปิดตาแล้วทำไงคะมีคนตอบได้แต่มีคนตอบไม่ได้เราแต่ใครตอบได้ก็จูงมือเพื่อนข้างๆด้วยนิดนึงว่าเธออย่างนี้วันนี้นะพอน้องเปิดตาปุ๊บเราก็เปิดอ่านติ่งมานะฮะพอเปิดเสร็จปุ๊บเราก็จะตุ้งนี้ไปดูของอีแล้วก็ขึ้นมาสัมภาษณ์สบายนะจ๊ะอันนี้สัมภาษณ์ก็จะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำถามวันนี้จะสนุกสนานแค่ไหนรวมถึงวันนี้คำถามจะมีการสุ่มคำถามจากแฟนๆด้วยก็ภาวนาให้เป็นของเรานะฮะแล้วก็ในช่วงประมาณเป็นโปรเจกต์ละเปิดคลิปน้องก็จะพาตัวเองไปสู่เวทีกลางเช่นเดิมนะฮะเวทีกลางเช่นเดิมนะฮะรวมถึงเราก็จะมาร้องเพลงแล้วก็แฟนๆชูช่วยขึ้นฮะช่วยขึ้นฮะแล้วก็ชูรถกับชูป้ายเป็นดิฉันเลือกชูรถเป็นดิฉันชอบกินยำแต่ว่าถ้าแฟนๆอโปจะชูป้ายนะฮะจะชูป้ายขึ้นมาติ่งมาแล้วเราก็จะเดินกลับขึ้นมาตรงนี้แล้วสบายจะให้สัญญาณพูดพร้อมกันเราจะพูดพร้อมกันจะบอกว่าอโปค่ะเพื่อนๆแฟนๆน้องๆพี่ๆทุกคนที่ตรงนี้มีหนึ่งคำจะบอกอโปนะคือคำว่าเดี๋ยวฉันจะนับดีกว่าเนาะเราต้องนับดีกว่าเนาะอะไรมันแบบไม่ได้แต่ว่าคือคำถูกต้องรักนะอโปสมัยให้สัญญาณจะบอกว่าอโปเป็นแฟนมีอะไรจะพูดกับอโปหนึ่งคำสามสองหนึ่งพอใจไหมคะที่งานยังไม่ดังเหรอมันจะดังได้มากกว่านี้อีกใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวดิจิตอลบีอูขึ้นไปตรงนั้นเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนๆเก็บเสียงไว้นะฮะไม่ต้องให้ผู้ที่ชมที่ฟังอโปต้องได้ยินนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้คุณวัฒน์ของเรานะคะคุณวัฒนาของเรานี่ก็จะได้รับเรื่องราวใช่ค่ะดิฉันชอบคุณนามสกุลศิลปินทุกดอมด้วยนะคะเพื่อความสนุกสนานเอาเป็นว่าแฟนๆก็จะเอ็นจอยกันในวันนี้รวมถึงพอพูดเสร็จปุ๊บเราก็จะร้องเพลง Happy Birthday ในเวอร์ชันญี่ปุ่นไม่ได้เหมือนกันมีใครได้ไหมคะไม่ได้นะคะในเวอร์ชันภาษาอังกฤษดีกว่าเนาะในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะเป็นมีเพลงเปิดมาเปิดคอถูกไหมฮะก็ยังไม่ทราบนะฮะก็จะมีเพลงเปิดมาแล้วก็ร้องเพลงกันไปนะคะแล้วก็น้องก็จะมาเป่าเค้กเป่าเทียนแล้วก็อวยพรนะฮะแล้วก็ถึงช่วงที่จุดๆที่เราได้บอกไปว่าเราจะเป็นตัวแทนนะฮะเราจะได้เป็นตัวแทนเอาเป็นว่าอีกสักครู่หนึ่งถ้าน้องพร้อมแล้วเดี๋ยวสบายจะกลับมาบนเวทีนี้หลังจากนี้ทุกคนเตรียมมือถือเตรียมไฟเตรียมโปรเจกต์เรียบเรียงสคริปต์อยู่ในหัวใจแล้วเดี๋ยวพี่สบายจะทำอะไร1 2 3 4ลองมีส่วนร่วมตรงไหนบ้าง1 2 3 4เอาให้มันพร้อมกันเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะกับสบายสมนสันนิวงศ์ขอบคุณค่ะอุ๊ยอย่าเครียดนะลงไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจะพูดแล้ว
ว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำใต้ยอดมืดเหรอคะอยากจะเปิดตาชื่นชมอควาเรียมของเราหรือยังคะคุณอภรณ์แล้วแฟนๆล่ะคะพร้อมหรือยังคะหากพร้อมแล้วเชิญคุณอภรณ์เปิดตาดูได้เลยค่ะเราปะการังของเราเป็นปะการังที่แบบแฟนๆตั้งใจที่จะมอบให้อาโปเดี๋ยวเชิญอาโปไปชื่นชมตรงนู้นได้เลยค่ะนำกันไปเลยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศนะคะวิดีโอตรงด้านนั้นนะคะภาพตรงด้านนั้นกันด้วยแฟนๆค่ะอย่าลืมติดแฮชแท็กงานของเราในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีนะทุกคนก็ผมไม่มีเวลาไปหาคอสตูมมาให้นะแต่ว่าก็ทำให้คนลำบากผมก็เลยเดินไปหาซื้อมาเพราะว่ามีเวลานิดหน่อยเลยเดินไปหาซื้อตัวนี้มาให้นะฮะก็นี่ครับเป็นฉลามนี่แบบแบบใต้อยู่ฉลามไม้ yes and I haveEnough time for preparing myself to be something in the ocean. So I grab this thing to perform to be a baby shark. มาฮะนี่ครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าเราอยู่ใต้น้ำเหมือนกันนะฮะมันไม่ดังนะเป็นพี่ช้างเหรอคะแฟนๆต้องทำอะไรเนี่ยถ้าขอมาเราก็จัดให้สินะนี่ชิค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 โอเคไม่ให้เลือกแต่ลืมแล้วเราเป็นอีชาไปพร้อมแม่กับพี่แฟนได้ค่ะตื่นตื่นตื่นไปอีชาไปค่ะเบบี้ชาตื่น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 ไปพร้อมกันตื่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 นเบบี้ชาเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตรงปะการังที่แฟนมองไปได้นะคะไปดูเชือกเขาเรียกมาดีกว่าเดี๋ยวเราจะเก็บวิดีโอภาพถ่ายไว้ให้กับแฟนๆได้มาดูกันหลังจากจบงานนะฮะติดตามข่าวสารของเราไว้ได้เลยนะจ๊ะนี่ให้ดูบรรยากาศว่าแฟนๆตั้งใจรับประกาศให้คุณเป็นยังไงบ้างเดินไม่ถูกเป็นประการังเยอะต้องแบบว่านิดนึงค่ะคุณคุณต้องแบบว่านิดหน่อยลองดูว่าโลกประการังของเรามีอภารินอนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่โยเก็บนิดนึงนะเก็บบรรยากาศระหว่างคุณผสมไทยตรงนี้เดี๋ยวผมกำน้ำใหม่ผมนะจ๊ะเทมาใหม่แล้วจ๊ะไปค่ะI'm sorry.、Yeah.
ป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราเก็บวีดีโอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าน้องๆตะโปเนี่ยระหว่างท้องโลกที่เราสัมผัสกันให้ในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามีวีดีโอมีภาพถ่ายมาให้แฟนๆได้ดูหลังจากจบงานนะจ๊ะเอาเป็นว่าระหว่างนี้ลองจินตนาการดูว่าโปกำลังแบบแหวกว่าเป็นยังไงยวนอยู่ประทับใจนะครับโปเหลือเกินจริงๆอ่ะโอ้ยแต่ลองบรรยายให้ฟังหน่อยสิมันท้องทะเลตรงนั้นมันเป็นไงบ้างคือผมชอบในความตั้งใจมากๆมาคือแบบว่าไม่คือเรื่องจำนวนของนี่มันคือหนึ่งเรื่องนะแต่ว่าเรื่องที่สำคัญสุดคือแบบการจัดวางคือแบบว่าตั้งใจมากๆจริงๆครับต้องปรบมือเลยนะไม่ต้องปรบมือค่ะพวกเราเก่งมากและนี่นะคะคือผู้ชายที่เรารักค่ะตอนนี้ถ้าอาโปขึ้นมาบนเวทีใหญ่นี้ขึ้นนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาโปนัทวินวัฒนกิติพันธ์ที่มีให้กับการถึงกันแล้วก็ฝากส่งไปให้ทุกคนที่ไม่อยู่ที่นี่เลยครับก็ Hello International fans Hi I heard that you being here so much right Thank you so much for doing everything for me I know the thing that the way you solve your mind in doing everything for the one you loveexcellently as me and I'm so appreciate this so much. I respect your appreciation so much. This might be the first time that we met and I just want to say thank you to you again. Thank you so much and thank you for everything. Thank you so much. I'm going to be a friend of mine. I'm going to be a friend. It's not a problem. I feel like I'm going to be a friend. I'm going to be a friend. I'm going to be a friendวันนี้ขออนุญาตถามคุณก่อนรู้สึกไงบ้างที่แฟนๆแบบว่าจัดมาในทีมที่คุณขออย่างเต็มที่เลยเอาควาเรียมปีนี้เอามาเรียมทำไมต้องเป็นเอาควาเรียมเพราะว่าอาโปแปลว่าน้ำอาโปแปลว่าน้ำค่ะในบาลีสันสกฤตแล้วคิดว่าอยากให้ทุกคนได้อยากให้เราได้อบกอดกันแล้วเลยอยากให้คนอื่นนะคือจะบอกว่าดิฉันแอบไม่เห็นแบบว่าพี่ๆเล่าให้ฟังพี่ๆตามเล่าให้ฟังว่าแบบเขาก็คิดว่าปีนี้แบบจะเล่นทีมอะไรดีแบบว่าจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงบางคนแบบเตรียมชุดแบบต่างๆชุดสวยชุดเจ้าสาวชุดแบบ everything แต่พอมาเป็นคอสตูมในชุดของอควาเรียมบางคนก็เรียกว่าจัด
เต็มค่ะไม่ทันแต่คือเขาจัดมาให้คุณรู้สึกไงที่วันนี้แบบมีคนเล่นตีมอคาริเอียนกันเยอะมากไหนใครชูมือทีมแต่เป็นอะไรบ้างจ๊ะกุ้งเป็นอะไรจ๊ะสาลายอุ้ยเป็นอะไรจ๊ะเป็นอะไรฮะพี่โมเห็นเป็นอะไรบ้างเห็นมึกเห็นกุ้งแล้วก็กุ้งหอยปูปลาก็คือเอาไปทานมาทอดได้เลยคำดิวอยากได้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะโอ้ยน่ารักน่ารักเอาจริงฉันเห็นมีความแปลกเป็นแบบแอรีเอลมีแอรีเอลด้วยนะแอรีเอลไหนฮะแอรีเอลแอรีเอลแอรีเอลใช่โอ้ยดิฉันเลยแปลกเป็นเอ็นซูร่ามาดิฉันไม่อยากเป็นเอ็นซูร่าแล้วนะฮะมีอันนี้เป็นแอรีเอลมีแอรีเอลหน้าตานะจีบพวงด้วยอ่ะปาดาวโอ้เพื่อนแบบบ๊อบมีกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งเป็นไงนะกินมีกุ้งไหนนะกุ้งน้องกุ้งเอาจริงจริงกุ้งฮะรู้สึกกับผีอะโบแล้วถ้าอะโบพูดถึงอัลฟาเรียนสิ่งมีชีวิตแรกๆที่แบบว่านึกถึงคืออะไรเพราะอะไรโบนึกถึงฉลามโบรู้สึกว่าฉลามเป็นสัตว์ที่จริงๆมันแบ๊วนะแบบเวลาว่าเป็นลูกมาอ๋ออืมแล้วแบบเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพฉลามคู่กับน้ำทะเลทะเลอืมซึ่งโบเป็นน้ำไงคิดว่าเราคู่กันมีภาพเนื้อในใจแล้วแบบเป็นฉลามไหมฉลามเสือหัวคอเป็นไงฉลามอะไรก็ได้ได้รับหมดอุ้ยเนี่ยฉลามน้อยตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นที่แบบว่าได้มาเจอทุกคนที่แบบว่ารักเราจริงซึ่งวันนี้ขอบอกก่อนเดี๋ยวลืมเพราะวันนี้เตรียมต้นไผ่คนอินเป็นดอกไม้มาให้กับทุกคนด้วยก็พอเสร็จแล้วก็เดินออกไปรับได้มีทุกคนเลยใช่เอาจริงงงนานไปหมดยาวมากเลยที่บ้านคุณปลูกยาวมากมาดูกันว่าพวกเราจะรักษาต้นไม้ต้นนี้ที่โผล่มอบให้ได้ดีแค่ไหนนะคะต้นไผ่กวนอิมไผ่กวนอิมเพราะว่าเป็นต้นที่แบบว่าลิงที่ไหนก็ได้เนี่ยง่ายมากแล้วอย่างโดยเฉพาะถ้าอยู่ในน้ำอ่ะคือแบบไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยใช่อยู่เลี้ยงไผ่กวนอิมใช่ไหมเป็นความรักที่บอกให้แล้วในน้ำก็คือโผล่ก็เหมือนได้อยู่ชื่อก็มงคลดูมีสิทธิ์ทำได้ไปอีกนะเพราะว่าทุกคนนะแบบว่าให้ความรักให้การซัพพอร์ตให้ที่สุดให้ไม่ว่าเป็นสิ่งของหรือเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมแต่ว่าโปรู้สึกว่าโปรไม่เคยตอบแทนอะไรเลยนอกจากสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นการตั้งใจทำงานมีความสุขอันนี้ก็เป็นถือเป็นรูปธรรมมากๆที่อยากให้ทุกคนได้เก็บไว้ว่าเป็นสิ่งที่โปรตั้งใจให้ทุกคนจริงนะคะก็เตรียมรับไปด้วยเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าอุ๊ยน่าจะสนุกสนานกันมากๆนะกับการที่เลี้ยงเราอัปเดตกันตลอดได้ไหมอ่ะว่าแบบว่าตอนนี้ได้ไปวันแรก7วันเองมีแน่วะแม่มือร้อนมากมีใครเป็นรถเลี้ยงต้นไม้เราจะไม่รอดไหมคะตอนเลื่อนมาให้แล้ววันอันง่ายสุดแล้วอ่ะรู้ว่าต้องมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าตายก็พิจารณาหน่อยเลี้ยงให้สุดปรับไปนะพอน้ำเริ่มเปลี่ยนสีก็แค่เปลี่ยนน่าถูกไหมล่ะใช่เราจะได้ถึงไงมันจะได้ไม่หลงลืมอะไรว่าเราต้องเปลี่ยนน้ำแล้วนะแปลว่าโปอย่างเงี้ยเราต้องทำให้โปสดชื่นตลอดเวลาเราเปลี่ยนไปตลอดรับไปถ่วงน้ำคอยรอมีหนึ่งปัญหาแต่ว่าพี่คิดว่าให้เป็นกระดานจิตวิญญาณนิดนึงถ้าสมมติว่าเรือโปสามารถไปใช้ชีวิตใต้ท้องน้ำได้ในอัลคอเรียอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่จะทำหายใจได้เลยจะทำอะไรสิ่งแรกที่จะทำผมแบบนอนตรงระแวกใกล้ๆกับปะการังเพราะว่าผมเคยเป็นวัยเด็กนีโมแล้วนีโมมันกินสารอาหารในปะการัง
ก็จะว่ายลอยอยู่ตลอดเวลาแล้วมันรู้สึกแจ๊กจี้ดีโอ้ยวันนี้โลกไม่ธรรมดามันมีอะไรให้น่าค้นหาเยอะนะฮะก็เป็นคำถามเล็กๆน้อยๆเป็นแนวจิตวิทยาที่จะได้ดูมองของกระโปรงหุ่นแล้วหุ่นแล้วล่าสุดอ่ะหุ่นอยู่ก็หุ่นนะฮะก่อนที่เราจะไปช่วงถัดไปเป็นช่วงของแฟนๆที่เรามีคำถามให้แฟนๆได้หยอดคำถามไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะไปในช่วงนั้นมีคำถามจากธรรมะมาให้พูดคุยด้วยขอถามแต่ว่าช่วงนี้อโปได้ค้นพบความชอบหรืออะไรใหม่ๆที่ประทับใจเป็นพิเศษไหมมาแชร์ลิงก์ให้ฟังหน่อยค่ะมีอะไรใหม่ๆที่เพิ่งค้นพบกิจกรรมใหม่ๆความชื่นชอบใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเออเพิ่งค้นพบในช่วงนี้แล้วก็อยากมาแชร์ให้เราฟังหน่อยจริงๆเพิ่งค้นพบวันนี้แล้วก็วันนี้เหรอใช่คือตอนที่ปิดตาเมื่อกี้ภาพในความทรงจำโบคือแบบเข้าไปแล้วก็จะมีแฟนๆรายล้อมนะแล้วก็แบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สมัยนั้นก็คือแบบว่าแบบแฟนคลับเป็นกลุ่มน้อยอยู่แต่ความรักก็เปลี่ยนเปลี่ยนมากแล้วพอมาในวันนี้พอเราปิดตาเราเหมือนมีภาพในจินตนาการแล้วแบบโหวันนี้แบบมวลพลังงานดีๆเยอะมากอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราได้เจอคนที่ประทับกันทั้งเรารักเขาและเขารักเรามันเป็นวงพลังงานดีๆที่ทำให้เราได้อยากเดินต่อไปในแต่ละวันนะคิดว่านี่คือสิ่งใหม่ที่เพิ่งค้นพบเพราะจากตอนแรกคือโบจะรู้สึกว่าโบจะไม่ค่อยอยากได้อะไรถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้อะไรเขากลับไปครับแต่ทางทีมเขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยคือโบให้ความน่ารักออกไปคือโบให้กำลังใจดีๆให้ความสุขกับพวกเขาก็ถือว่าเราได้ให้เขาแล้วนะแล้ววันนี้ผมก็เลยอ่ะนั่นแหละไม่อยากที่บอกว่าก็เตรียมกระสอบสีไข่ตัวนี้มาให้ด้วยให้แบบไม่เป็นลูกกระถางซึ่งวันนี้ก็เหมือนก็ได้เป็นมายด์เซ็ตนิดนึงว่าอ๋อจริงเราให้เขามาตลอดแต่แค่เราลืมมองเห็นมันนะวันนี้เขาแบบเราได้แชร์กันจริงๆก็ดีใจมากๆครับที่ได้พบสิ่งนั้นกับตัวเองนะฮะก็ถือว่าแฟนอาจจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วคือในฐานะที่ทำงานตรงนี้เราเข้าใจเลยว่าบางทีศิลปินอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้อะไรกับเขาจริงๆหรือเปล่าแต่จะบอกว่าแฟนๆได้รับในสิ่งที่อโปทำอยู่ทุกวันนี้ไหมคะรับรู้ไหมคะมันเลยเกิดเป็นความรักใช่ไหมคะรับไปนะโปเธอสมควรได้รับเอาล่ะเมื่อกี้ตัดเวทีสงสารนะพี่พยายามส่งซิงอยู่ว่าให้พยายามได้เห็นน้องทั้งสองหน้าน้องจะได้เห็นแบบว่าเวทีของเราอย่างเต็มที่เพราะบอกแล้วว่าเวทีของเราวันนี้มีเวทีตรงนี้แล้วก็มีเวทีกลางอีกสองคำถามก่อนที่เราจะไปจับโพสต์อีกของแฟนๆที่ถามกันนะฮะนี่คำถามนี้ก็น่ารักขอถามบอกว่าถ้าอโปกลายเป็นแมวได้หนึ่งวันอยากทำอะไรมากที่สุดลองเอาเลยนะเดาในใจไหมนอนนะคะพี่สไปไม่แน่คนนี้อาจจะไม่ตอบอย่างนี้ก็ได้ไปนอนหรอคือเธอถ้าเป็นแมวหนึ่งวันจะทำอะไรโปจะลัดล้อไปตามร้านขนมต่างๆแล้วก็ไปดมร้านขนมไปดมเมื่อกี้ภาพที่เป็นในหัวเลยคือแบบโอ้โหแบบช่องร้านขนมปังแล้วดมเออแล้วได้ตีมาคืออยากไปแบบสัมผัสกลิ่นไปมองไปเห็นได้ให้เยอะที่สุดเป็นคนชอบแมวเป็นคนชอบแมวเคยเข้าใจอันนี้ลองบอกพี่หน่อยว่าทำไมแมวถึงชอบผักจักรแบบพี่ลงจากโต๊ะอะไรมีความเข้าใจอยากดีใจอะไรให้แมวไหมว่าเขาทำเพราะอะไรแมวอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องทำตัวแตกต่างเดี๋ยวมันจะเหมือนเกินไปรู้สึกไม่ได้ละต้องขาอะไรออกจากโต๊ะต้องแบบอยู่นิ่งหน่อยอยู่นิ่งหน่อยยังแมวจะเป็นสัตว์ที่เปรี้ยวมากยังไงสำหรับคุณแบบบางทีเราอยากขอเคียงมันจะเดินหนีแต่พอเราเริ่มแบบเชิดเชิดมานะฮะเรียกว่าต้องเอาใจกันสักนิดนึงอ่ะนะฮะโอมาอีกหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะไปนะคะถามว่าคำถามนี้ก็น่ารักอยากรู้ว่าโปวางแผนชีวิตในวัยเกษียณแค่
็เป็นเรื่องที่น่าคุยได้อย่างไรคุณวางแผนในชีวิตวัยเกษียณไว้ยังไงครับคุณโป้ตอนนี้ไม่มีแผนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่อยู่ในแผนเลยสักนั้นโอเครู้สึกว่ามันไม่ตามแผนแล้วใช่เพราะอย่างแบบเล่นคอนเสิร์ตโปรทัวร์ได้เล่นหนังได้ไปทำต่างๆที่จีนได้ไปนู่นนี่นั่นที่ต่างประเทศเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีแพลนจะไปอีกแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ที่แบบผมมันไม่เคยอยู่ในแพลนเลยก็รู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังอะไรในวัยเกษียณแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าน่าจะทำก็คือแกะทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบแฟนๆเอามาให้แล้วนั่งดูแบบรีมายถึงช่วงเวลาต่างๆในชีวิตเลยครับเชื่อบางจริงถ้าถามว่าแบบได้แกะหมดหรือยังก็คงจะน่าจะได้คำตอบมันเยอะมากจริงนะเยอะมากยังไม่ได้แบบ appreciate ทุกชิ้นจริงๆก็ดูชิ้นนะฮะจริงๆดูทุกใบแต่ว่าบางทีก็จำไม่ได้หมดหรอกทีนี้ก็เอาส่งไปให้แม่เก็บคือเขาเก็บเป็นโกดังไงมีหลายชั้นตอนนี้ก็เต็มเกือบครบทุกชั้นแล้วคือแบบส่งไปเยอะมากน่ารักมากค่ะคือการที่เราจะทำอะไรให้ใครสักคนน่ะคือการเขียนโซเชียลมันง่ายเป็นการที่เขียนแล้วลงน้ำหนักมือแล้วใส่ความรู้สึกลงไปด้วยคิดว่าอ่านแล้วความรู้สึกนั้นมันผ่านตัวเราก็แบบสัมผัสได้ช่วยหลายคนก็บอกว่าอยากลงน้ำหนักมือเหมือนกันไม่สวยก็แบบใช้ที่เอาแต่ตั้งใจในการตกแต่งของเราอยู่แล้วนะคะก็ลองไปแอบเชียร์เลยว่าเมื่อไหร่แบบมีแบบไอดีก็ลองแบบลองแชร์กันมาดูนะเราอยากเห็นมาว่าทุกๆชิ้นทุกโมเมนต์นะคะอโปอันนี้คำถามจากอโปค่ะเอาล่ะแฟนๆเดี๋ยวเรามีคำถามที่เราจะมากลุ่มกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นคำถามที่แฟนๆเนี่ยนัดที่นี้นะคะเผื่อบางคนทางบ้านจะรู้ว่าเราทำอะไรเชิญตรงกลางได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาตุ่มกันวันนี้มีทั้ง International Fan แฟนๆที่มากับเราตรงนี้แฟนไทยนะคะอยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตุ่มกันสัก 2-3 คำถามมาดูว่าใครนะคะจะได้เป็นคำถามของอโปเดี๋ยวให้อโปจับอโปอ่านแล้วก็อโปไปเนี่ยอ่ะสักทีละใบก่อนคำถามแรกค่ะเขาบอกว่าวันนี้อโปมีความสุขไหมพี่มีความสุขมากเลยขอบคุณอีกครั้งที่เป็นความสุขพี่ๆนะเป็นคำถามง่ายๆเนาะคำถามแบบมีความสุขไหมแต่ดูหุ่นใจเป็นกี่ประโยคบอกเรายังไม่เข้าคำถามดีหรอกกำลังเอาละ The passion โปรอยากได้หรือทำท่าอะไรในวันเกิดปีนี้ครับเหนียวไม่รู้แล้วแต่เขาสิถูกไหมเออจริงๆสิ่งที่อยากได้ที่สุดอ่ะคือทำท่าที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นตัวเองที่สุดใครอ่ะอ่ะสมมติว่าอย่างแต่ก่อนค่ะโปจะไม่กล้าทำตัวน่ารักมากเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูไม่เท่สมัยนั้นสมัยก่อนแต่ว่าทุกวันนี้เรากล้าที่เป็นตัวเองเรากล้าที่จะลองทำอะไรที่เราเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นจริงทีนี้ก็เลยอยากให้คนคนนี้เขาได้ทำอะไรที่เขาได้เป็นตัวเองบ้างเธอจะสลักหลังกันตรงนี้เลยเหรอคะไม่อยากน้อยเขาก็ได้ทำท่าที่เขาได้เป็นตัวเองกับคนที่เขารักจริงๆเธอร้ายนะครับโปใครเธอขับรถใครซะมีเฉาคือเขาไม่เห็นชื่อไว้สงสัยเขาคงไม่อยากทำอ้าวแต่ผมรู้แหละว่าเขารู้ตัวว่าเขาคือใครเธอคนนั้นคือใครมีอยากยกมือไหมแบบว่าหนูเองค่ะบอกแล้วนะว่าเนี่ยเพียงได้มวลอารมณ์แบบเราคือตัวแทนเราคือคนกลางถ้าบอกแบบใครคะอยู่ไหนนะอยู่นี่อ่ะขอเสียงปรบมือลงขึ้นนิดนึงนายดูท่าหนูเมื่อกี้ถามเมียโบใช่ไหมอีกคำถามผิดคำถามผิดอะโบคำถามผิดจ้ะเขาดูแลเขาถามโบอยากทำท่าอะไรแต่เมื่อไรโบอยากให้พี่ทำให้ดูเอาว่าเอาว่าเขาทำเธอทำปะคือโมรักพี่เอาว่าเพื่อนก่อนหน้าตอนนี้พี่รักให้โมทำเหรอได้เธอทำเอาโมทำตามได้ปะได้นั่งยืนบนเวทีเนี้ยเธอทำเธอความหวังนะ
เธอคือความหวังแล้วนะนะพูดตรงนี้ก็เธอคือความหวังเธอคือพลังเธอคือศรัทธาแล้วถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปสิเดี๋ยวทุกคนมองหาแล้วเขาเขินทุกคนตอนนี้โตเธอทำไม่มีใครมองเธออยู่ไม่มีใครมองเธออยู่เลยเธอทำปุ๊บเอาโบกับตามแต่ทุกคนขยีดถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งท่าเลยนะโอเคได้ถือว่าเขามีเซตของความน่ารักอยู่ในตัวเกิดสามสองหนึ่งผ่านไหมครับขอบคุณค่ะคำถามนายได้ไหมเธอไม่เห็นเหรอไม่เห็นจำไม่ได้เขาถ่ายวีดีโอไว้แหละได้นะสามสองหนึ่งชอบจังหวะการกระโดดเทตัวมาเรื่องแย่เราคือมีคนบอกโบกอะว่าคือถ้าเรายิ่งเป็นเฟรมเท่าไหร่อะคนอื่นจะรับถึงความรู้สึกดีๆได้โบก็เลยแบบพยายามเอามันออกมาบ่อยๆเพื่อให้แบบทุกคนได้เหมือนการให้ของขวัญให้โบเขาด้วยที่เขารักเรามากๆนอกจากไข่บนอินแล้วเลยไอ้ข้าแนวน่ารักไปอีกขอเสียงปรบมือข้าต่อมาอีกสักสองคนนะคะจะได้เป็นเกมละสามรางวัลเหมือนกันอุ๊ยนี่หรอเกมอีกหรอคืออะไรนะคำถามที่สองค่ะมาดูกันว่าจะเป็นคำถามบางคนอาจจะแบบลืมเขียนคำถามแล้วก็จะเขียนเป็นคำบรรยายความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นอะไรคะเขาบอกโอเคนะเป็นตัวฝอที่มีน้ำเสียงอะไรเหรอตัวนะตัวโอ้ฮะเราก็คือจุดโอ้ฮะครับผมอันนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามเป็นประโยคของเราค่ะเขาบอกว่าดีเจจังที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของโอขอให้เส้นทางปีที่29ของโอเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากทำมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะจึงคอยอยู่ซัพพอร์ตโอไปเรื่อยๆให้โอไม่เสียใจที่มีแฟนคลับแบบเราขอให้ทุกวันมีแต่รอยยิ้มนะคะจริงๆแค่ได้เจอกันก็ไม่เสียใจแล้วเพราะว่านี่มันเป็นโมเมนต์นึงในชีวิตที่แบบที่น่าตรึงตราตรึงใจโอ้บ้างจริงจริงสำหรับคุณแบบโมเมนต์เหล่านี้มันเป็นชัตเตอร์แบบอีกชัตเตอร์นิดนึงที่ใหญ่ไหมสำหรับชีวิตคุณโอ้ใหญ่นะใหญ่มากๆเลยเพราะว่าคือแต่ก่อนอ่ะเรื่องนี้แบบพูดความจริงเลยแต่ก่อนแบบไม่เคยเชื่อเรื่องการบอกรักโดยที่เราไม่รู้จักกันขนาดนั้นแบบอยู่ด้วยกันเจอกันอะไรเนี่ยรักนะรักจังเลยใช่รักหน้ารักจังเลยแบบดีใจช่วยกันเต็มชีพแต่ก่อนไม่เชื่อเลยไม่คิดว่ามันดีจริงแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เหมือนแบบได้เจอแฟนๆเลยได้เจอแฟนแล้วเขาทุกคนบอกเราบ้างหรือเดินมาบอกเราบ้างเนี่ยโปเห็นในตาเขาอ่ะโปรู้สึกว่าเขาพูดจริงมันจริงแล้วโปรู้สึกว่าเออมันมีนี้อยู่จริงด้วยเนาะเราคิดว่าความรักนี่คือแบบสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกของเราเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมปีนี้ยังมีอะไรที่อยากทำอีกไหมนะขอให้ได้ทำทุกอย่างเลยนะอาเม่ตรงนี้คุณอาเม่อาเม่ไหนฮะใครคือท่านใครคุณอาเม่อาเม่ก็ตอนนี้ได้ทำสิ่งที่อยากทำอยู่แล้วก็ดีใจมากที่จะได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ทำเยอะเลยแล้วก็ขอให้อาเม่ได้เจอสิ่งที่อยากเจอได้ทำสิ่งที่อยากทำแบบขอให้ได้เจอความดีๆอยู่รอบตัวครับรวมถึงคนด้วยไหมรวมถึงคนด้วยไหมรวมคนต้องอวยพรใหญ่ๆหน่อยเพราะแต่งชุดจัดเต็มมาหาเราก็จริงก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขเต็มมาขอให้ทุกครั้งที่ส่องกระจกรู้สึกว่าตัวเองดูดีที่สุดตัวเองสูงที่สุดและตัวเองจะ
รักตัวเองที่สุดแล้วตัวเองจะปล่อยอารมณ์ตัวเองได้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ขอให้ผ่านไปได้ดีด้วยความรักที่ดีที่โบให้มันสาธุนะคะก็แล้วแต่เนาะว่าใครศาสนาไหนก็เชื่ออะไรก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าวันนี้อาโปเมื่อสักครู่นี้ให้ของขวัญมาอวยพรสำหรับแฟนๆกลับกันช่วงต่อไปเรามีของมามอบให้กับคุณไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือของเป็นพลังงานเป็นอะไรบางอย่างแต่ขออนุญาตเรียนเชิญคุณเวทีการจะเป็นอะไรไหมเนี่ยตื่นเต้นดิฉันก็จะดิฉันรู้เท่าที่คุณรู้จริงๆให้ปิดตาจะเป็นอะไรเชิญทีมงานครับมีแต่คนรักมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไปนะขอจะที่รักของทุกคนขอให้มีแต่คนรักรอบข้างในโอ้ก็มีความสุขมากๆเห็นเพื่อนมีความสุขแฮปปี้ทำงานเยอะๆนี่ก็มีความสุขไปด้วยเนาะก็ขอให้เป็นอีกปีหนึ่งเป็นปีที่ดีมากๆแล้วกันเบิร์ธเดย์แล้วก็เจอกันโทรมาแล้วคุยกันThank you.
邮箱 andmysoundcloud.com 祝元富生日快乐。ก็กลับไปแล้วเจอวันดีนะครับ
โยนออกซิเจนแล้วก็ดึงออกซิเจนจากเขามาปรับที่ตัวจริงแล้วจินตนาการภาพว่าเราเอามวลพลังดีๆมาใส่ตัวแล้วปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วหลังจากนั้นก็ enjoy กับสิ่งที่อยากทำต่อไปเราจะมีความสุขขอบคุณทุกคนมากครับที่มาในวันนี้ขอบคุณจริงๆก็นั่นนะตัวสิ่งทุกอย่างก็ขอมอบให้กับทุกคนครับ Happy birthday to you Happy birthday to youขอบคุณมากค่ะขอบคุณเก่งมาก
ชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะลูกชื่อป่านค่ะป่านป่านก็สิ่งที่ป่านมาพอดวงทั้งหมดเมื่อกี้ผมขอส่งให้กับป่านนะแล้วขอบคุณมากๆที่โบได้เป็นคนนั้นโบได้เป็นคนที่ทำให้ป่านมีความสุขซึ่งนั่นเป็นสิ่งโบตั้งใจแล้วก็ขอให้ชีวิตโบไม่ง่ายหรอกแต่ขอให้ทุกเรื่องลองง่ายกับตัวเองแล้วเดินต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันขอแค่มองหน้าตัวเองก็มีความสุขแล้วเนาะเห็นมือเห็นร่างกายเป็นสีหน้าแววตาท่าทางของเราก็ขอให้สิ่งนั้นเป็นความสุขของป่านเช่นกันขอบคุณมากค่ะลำดับต่อไปแบบที่สองที่นั่งหงายหายใจลึกๆแล้วก็น้ำให้เป็นตัวเองถ้าพร้อมแล้วสวดมนต์คุยกับเจ้าพี่เลยจ้ะและที่นั่งต่อมาค่ะคุณอาโกที่นั่งไหนคะคุณนัชวินหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามค่ะ one two threeอยู่ไหมคะสู้ๆนะลูกมาส่งพลังมาอย่างเต็มที่อยากจะบอกอะไรอวยพรอะไรเชิญค่ะสู้ๆก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากหนูเป็นกำลังใจให้แฟนคลับตลอดไปแล้วก็เราต้องใช้เวลาคุมน้ำได้ยังไงนะอย่าได้สลับเวลาดีเชื่อพี่ชื่ออะไรนะชื่อรักโคมากค่ะนั่นคือชื่อเลยค่ะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเพิ่งค่ะพึ่งโอเคพี่พึ่งก็ขอให้หวานดังชื่อเลยนะขอให้มีสิ่งที่หอมหวานอยู่รอบตัวแล้วก็ขอให้ได้เจอในสิ่งที่อยากเจอได้ทำสิ่งที่อยากทำได้มีความรักหมุนอยู่รอบตัวตลอดเวลาแล้วขอให้มีมุมมองในชีวิตที่ปลอดโปร่งสงบทุกทางที่เดินไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพึ่งค่ะเรารู้นะว่ามันยากกับการที่แบบเราจะพูดกับศิลปินที่เรารักคนที่เราชอบแต่คนสุดท้ายเอาละคนสุดท้ายนั่นจริงเชิญโอค่ะเฮ้ยโอหรอจริงก็จะลืมลืมว่าเอ๊ะฉลากไหนนะและหมายเลขสุดท้ายที่จะได้ไปในครับคืนนี้คือ275 75ค่ะ275อยู่ไหนคะนี่อยู่ตรงนี้เลยตอนนี้เราคุยกับเพื่อนอะไรอยากอะไรอยากจะพูดอะไรแต่เราทำได้ถ้าพร้อมแล้วมีเวลาใช้ให้คุ้มค่าและเต็มที่เชิญค่ะคือในวันของพี่โบนะคะขอบคุณที่ทำให้เราได้รู้จักกันคือครั้งหนึ่งหนูมีโอกาสได้คุยกับพี่แล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่าการเชื่อเราได้รักตัวเองมันคือเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยค่ะคือขอบคุณความที่พี่โบเป็นในทุกๆวันเนี้ยคือมันดีทุกอย่างแล้วคือมันเหมาะสมที่จะเป็นพี่โบแล้วมันเหมาะสมแล้วที่พี่โบได้รับความรักจากพวกเราทุกคนโอ้รักพี่โบนะและเชื่อว่าทุกคนจะรักพี่โบกันทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็คือมาด้วยความรักจริงๆค่ะคือไม่รู้ว่าคือทางที่เดินมามันเจอปัญหาอะไรมากมายแต่พอเวลานี้วินาทีตรงนี้ที่ได้เห็นพี่โบก็คือความสุขทั้งหมดมันคือมันมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอบคุณสวัสดีชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรชื่อแพลวค่ะแพลวเชื่อไหมว่าครั้งแรกที่ผมเห็นโบรู้สึกว่าแพลวคือคนแพลวคือคนหนึ่งที่สวยอันนี้เป็นไอโมนแล้วก็รู้สึกว่ารักในแบบที่ตัวเองเป็นแบบไม่ต้องดีกับใครไม่ต้องเก่งเท่าคนอื่นไม่ต้องเป็นใครนะเป็นตัวเองแล้วขอทุกวันที่ส่องกระจกก็คนที่เราเห็นในกระจกก็เ
ือคนที่คนมีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่รู้สึกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งทำลายอาจจะไม่ใช่สิ่งหรอกอาจจะเป็นที่เราเชื่อว่าเขาทำลายเราแต่จริงๆแล้วเราจะต้องเชื่อว่าเรามีความสุขนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันดีๆและเจอคนดีๆมั่นใจกับสิ่งนี้ครับรักเหมือนกันแล้วครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณแพรวนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะทั้ง3คนหรือว่า3คนนี้เป็นตัวแทนของเราและขอบคุณน้องโบมากในวันนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆอยากเก็บภาพบรรยากาศมันคือช่วงสุดท้ายท้ายแล้วโบเดี๋ยวเก็บสิ่งที่อยากจะพูดไว้ในภาพสุดท้ายขอถ่ายรูปกันก่อนเนาะแล้วก็เราจะขอพูดและล้ำลากันเลยลืมแล้วนะสิจะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเลยว่าถ่ายรูปเดี๋ยวขอจากทางด้านบนตรงนั้นแหละโบเดี๋ยวทำจากทางด้านบนก่อนเนาะแฟนๆคะเรามีโปรเจกต์เอาขึ้นมาเลยมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันนะอยากจำหน้าด้วย2022พร้อมไหมครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะพร้อมนะขอ3ช็อตถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ได้เลยครับผมมาค่ะยิ้มผ่านแมสก์ยิ้มผ่านแมสก์ออกมามาครับ1 2 3ยิ้มค่ะดีมากสายตาเราคือยิ้มน่ารักแน่นอนทุกทิศทางไหมครับแสงลงไหมคะแสงลงหน้าน้องไหมคะดีไหมคะอยากเก็บภาพนี้ไว้เป็นความทรงจำเป็นอีกหนึ่งชัปเตอร์ดีๆเป็นอีกการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งชัปเตอร์ในปีที่29ของอาโบเดี๋ยวเรามาอยู่ในชัปเตอร์นี้กันนานเลยนะจ๊ะมาเอาเดี๋ยวขอกล้องพี่เมย์แป๊บนึงพี่เมย์เดี๋ยวทีละมุมเป็นเราพี่เมย์เนาะได้เลยแม่มามุมนี้เราเป็นน้ำน้ำเอเชียก่อนเป็นฝั่งนี้เรามีสี่มหาสมุทรเรามีสี่มหาสมุทรสี่จุดนะเป็นสิโถเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้างพี่แม่บอกว่าโถขอบคุณซื้อโทรศัพท์ซื้อมาตั้งใจเนี่ยเป็นคำตู้ไงอ่ะเดี๋ยวมหาสมุทรตรงนี้ก่อนมหาสมุทรแรกนะคะในอควาเรียมของเราอย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กงานของเราค่ะ Apple Meet and Greet 2023ป่ะว่ายน้ำมาตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้องแล้วมันร้องจริงเหรอเราเชื่อไหมตอนที่ผมไปซื้อค่ะผมเปิดเสียงไว้แล้วผมก็ยืนเต้นอย่างเงี้ยคนเดียวตรงหัวเตอร์พนักงานมองคุณยังไงไม่ผมผ่านไปดีไม่เจอใครเราข้ามมหาสมุทรอีกบ้านคนหนึ่งนะคะนักติดตรงนี้จ้ามาจ้าเห็นนะจ้าเห็นนะจ้าสี่มาคนเลยมาเลยนี่นะคะมาเอาล่ะตรงกลางนะคะเชิญงานด้านหลังเห็นนะด้านหลังชูสุดมือได้เลยที่รับมาได้เลยชูใครมีป้ายไฟใครมีแอปเปอร์ที่เตรียมอะไรเตรียมมาใส่มาเดี๋ยวนี้เลยมานี่มาจ้ามีมาด้านหลังมาและนี่คือผู้ชายที่เรารักจริงๆค่ะอาโบนัชวินค่ะเอาล่ะคุณนัชวินวัฒนากิติพันธ์เราจะต้องมาพูดล่ำลาแล้วโอ้ยไม่อยากให้ลาเลยจริงผมว่าเป็นเคมได้ไหมโจทีไม่เป็นไรค่ะเชิญคุณนัทวินค่ะคุณพระเราไม่เอาเครื่องเปิดสั่งกระพุ้งเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่มาจริงเพราะว่าตอนแรกก็คิดนะว่าแบบเอ๊ะจะเอาอะไรมาให้พวกเขาดีนะให้เป็นรูปธรรมเพราะว่าทุกคนก็แบบให้สิ่งของให้ความรักแบบแต่กลัวแล้วรักเนี่ยบางทีโบแบบพูดส่งกลับไปได้ไม่ครบทุกคนไงก็เลยแบบตั้งใจเอาต้นไม้มาให้เราคิดว่าต้นไม้เขามีชีวิตนะคิดว่านั่นแล้วมันมีมวลพลังงานอยู่ในนั้นนั่นคือมวลความรักของโบที่อยู่ในนั้นแล้วเสวยนะน้ำก็คือโบอยู่คู่กันแล้วก็ถ้าวันไหนไม่มีพลังก็สูดลึกๆแล้วก็แบบเอาพลังมาเอาพลังมาโผล่ไล่สิ่งไม่ดีไปทุกครั้งให้จินตนาการว่าออกซิเจนที่อยู่ต้นไม้
ป็นวงกลมสีขาวเนาะแล้วพอเราดึงขึ้นมาเราลากผ่านตัวเนี่ยความทุกข์หรืออะไรที่อยู่ในใจอยู่ในตัวมันจะออกไปสีขาวได้เข้ามาแทนก็จะกลายเป็นความสุขเนาะก็ขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพแล้วก็มีความสุขมากๆครับเดี๋ยวไว้จะแชร์ความสุขผ่านไปให้ทางโซเชียลต่างกำลังฝึกเล่นโซเชียลกับคล่องแคล่วอยู่รอแป๊บนึงติดไหมติดไหมแล้วก็ for international fans thank you so much for everything thank you so much ครับที่ไปเลยครับก็ for international fans thank you so much for everything for spending time for spending the important timeWith me today, and thank you so much for soaking your mind in doing things for the one you love and you trust. And I respect your appreciation, your gift, your love, your everything of yours. And this is one of the day that I will keep you back by.ต้นคนอิ่มอ่ะจะแปลแล้วนะนึกไม่ออกใช่ละต้นคนอิ่มแล้วก็ when you get depressed you can feel your oxygen allow the plants that bring it to your soul and your body in order to reduce everymissing stuff out of your body and you will get peace and mindfulness and thank you so much for supporting me as a way and no the thing that I have to say to you welcome to Thailand so as my always say give and take this one day this willLinking into my mind for the whole time. Thank you so much. Love you too. Thank you. Safe flight and good night. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากวันนี้นะต้องขอบคุณทุกคนตอนนี้ต้องเป็นในนามของอาตอนนัชรินวัฒนกิติพันธ์มาหากันดีกว่ามาตรงนี้ดีกว่าครับโบเชิญค่ะขอบคุณขอบใจโบเลยนะให้กับโบค่ะอย่าลืมนะคะติดงานของเราแฮชแท็กงานวันนี้ค่ะโบมีแอนด์กีมชุดร้องเพลงแอนด์ชุดไม่ได้ชูนะคะกำลังร้องสมุดอยู่เธอนี่คือโมเมนต์สุดท้ายแล้วก่อนที่น้องจะร้องมาอยากพูดอะไรพูดออกมาเลยเลยถ้าน้องแบบอโปแบบวิ่งกลับไปแล้วไปมาอีกสองนัดนะอีกสองนัดนะพูดออกมาอยากพูดอะไรพูดออกมาเชื่อว่าโอรีนดิฉันเชื่อว่าโอรีนพูดออกมาค่ะมีคือโมเมนต์ที่ท้ายในงานวันนี้ค่ะอโปมีแอนด์อีสตอมและแอนด์จอมินดี้ทีกับผู้ชายคนนี้อโปนัชมินวัฒนกิติพัฒน์ค่ะรักแค่ไหนคู่เท่านั้นห่างรับหลังแล้ววันนี้กลับบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะThank you.
แฟนๆครับอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวเราขออนุญาตเคลียร์น้องก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมีพี่สตาร์นะคะคอยต่อยจากพื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีพี่สตาร์คอยต่อยพื้นที่นะคะเดี๋ยวเราพักก่อนTwitter จะเต็มที่เลยประมวลค่าดาวน์โหลดรูปลงมือถือนะคะเต็มที่กันก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ออกจากโพลนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวรอมีพี่ทีมงานน้องเชื่อมกับพี่ทีมงานนิดนึงนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ